ประธานเป้หรือฮาแลนด์ก็จัดมาเลยนะครับบุรีรัมย์ลุ้นเล่นถ้วยสโมสรโลกดวลโคตรทีมยุโรปหลังฟีฟ่าปรับเพิ่มเป็น32ทีมบารมีพี่อุ้มครับซูเปอร์เอเย่นชาวไทยเผยทีมลูคัสโพโดสกี้สนดึงนักเตะไทยร่วมทัพทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้เลยครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวฮือฮาอย่างข่าวที่ FIFA เตรียมจะปรับระบบการแข่งขันของถ้วยชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่า FIFA Club World Cup นะครับเพิ่มจำนวนทีมเป็น32ทีมในปี2025กันก่อนเลยครับโดยถ้าใครเคยติดตามข่าวนี้จะพอทราบนะครับว่าจริงๆแล้ว FIFA เคยคิดจะปรับเพิ่มเป็นจำนวน24ทีมมาตั้งแต่เมื่อปี2017โดยให้จีนเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันปี2021แต่ติดตรงสถานการณ์โควิดนี่แหละครับทำให้ต้องยกเลิกออกไปครับแล้วพอ FIFA เลือกจะปรับเพิ่มทีมไปอีกเป็น32ทีมในปี2025ประกอบไปด้วยทีมจากประเทศเจ้าภาพ1ทีมทีมจากโซนโอเชียเนีย1ทีมทีมจากโซนยุโรป12ทีมทีมจากโซนอเมริกาใต้6ทีมและทีมจากเอเชียอเมริการวมไปถึงแอฟริกาอีกโซนละ4ทีมครับตามที่เราได้ข้อมูลมานะครับทางฝั่งเอเชียเนี่ยทีมที่จะได้ไปเล่นสโมสรโลกในปี2025ทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแชมป์ ACL ในรอบ4ปีปฏิทินก่อนหน้าครับดังนั้นเราก็สามารถลุ้นได้นะครับว่าในอีก4ปีปฏิทินเนี่ยจะมีทีมไหนของไทยนะครับที่สามารถเป็นแชมป์ ACL ได้บ้างก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับส่วนอีกข่าวที่น่าสนใจเนี่ยมีข่าวมาจากรายการเคลียร์ริมเส้น EP 54ที่เป็นการสัมภาษณ์ซูเปอร์เอเย่นชาวไทยอย่างพี่ดอยเอเย่นชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังดีลประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยโดยในช่วงหนึ่งของรายการนะครับพี่ดอยได้บอกกับพี่เจวรปัตรว่าจริงๆแล้วเคยมีทีมในลีกโปแลนด์อย่างทีมกูนิตซับเบที่มีโลคัสโพโดสกี้อดีตแข้งแชมป์โลกชาวเยอรมันเชื้อสายโปแลนด์ค้าแข้งอยู่เคยติดต่อสอบถามพี่ดอยมาว่าอยากลองเอาแข้งดาวรุ่งของไทยไปลองว่าจะเล่นในยุโรปได้ไหมแต่น่าเสียดายที่ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะทีมต้นสังกัดในไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยนักเตะไปครับเรามาลองเดากันเล่นๆดีกว่าครับว่าทำไมทีมในลีกโปแลนด์เนี่ยถึงสนใจอยากเอาดาวรุ่งชาวไทยไปค้าแข่งกันครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูดูบอลไทยและรายการทดเจ็บ4นาทีของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ